พูดถึงโควิดค่ะเมื่อวานประชุมครม.ใช่ไหมครับมีการประชุมครม.มีวาระหนึ่งวาระลับมากเขาบอกประชุมลับประชุมเสร็จปุ๊บเก็บวาระเอกสารเลยแต่ข่าวเขาหลุดอีกนะแง่ๆอยู่แล้วข่าวก็หลุดออกมานะมีไส้ในมีรายละเอียดเลยนะไม่ใช่เก็บวาระไปแล้วหวังว่าจะให้ข่าวกับนักข่าวไม่ได้ที่ไหนได้เริ่มจากอย่างนี้ก่อนเริ่มจากอย่างนี้ก่อนอยู่ๆเป็นวาระจรนะอยู่ๆกระทรวงการคลังค่ะก็รายงานกลางที่ประชุมครม.ค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าค่ะสถานะณวันที่18พฤษภาคม2564ก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้18ค่ะพรก.เงินกู้1ล้านล้านค่ะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่1ล้าน8 1 1 1ล้าน8แสนค่ะ 1.8 แสนล้านค่ะ1ล้าน8แสน จะเรียกว่าไงนะ 1.8 แสนล้านแล้วกันอ่านตามนี้สิครับเหลืออยู่ 1.8 แสนล้านใช่ค่ะก็จบก็จบนะจะไป1ล้าน8แสนทำไม1.8 แสนล้านผมก็ยังงงๆกับคุณเนี่ย 1.8 แสนล้านใช่ค่ะที่เหลืออยู่ณวันที่18พฤษภานั้นเอาไว้ทำอะไรบ้างแบ่งเป็น2ยอดยอดที่1ยอดที่1นะคะใช้ไว้กันไว้เพื่อการเยียวยา 1.5 แสนล้านนะคะและอีก 30,000 ล้านกันไว้ให้กระทรวงสาธารณสุขโอเคดังนั้นหมอพยาบาลดังนั้นโรงพยาบาลไม่ต้องรับบริจาคแล้วใช่ไหมครับก็มี 30,000 ล้านนี่ไงใช้ในกระทรวงสาธารณสุขบริหารสถานการณ์ที่มันวิกฤตด้วยวิธีพิเศษสิครับสถานการณ์มันพิเศษดังนั้นวิธีบริหารจัดการมันก็ต้องพิเศษเงินก็ไปเร็วๆดังนั้นมีเขากันไว้ให้ตั้ง 30,000 ล้านไม่ต้องรับบริจาคค่ะถูกไหมฮะค่ะพูดเยอะไปแล้วคนไม่อยากบริจาคนะน่ามันคนละประเด็นปล่อยเขาคือขาดแคลนขอบริจาคชาวบ้านก็สังคมก็โดดเข้าไปอกอุ้มโรงพยาบาลมันคนละประเด็นมันคนละประเด็นแต่งบมันมีนะงบมันมี 30,000 ล้านด้วยนะมันไม่ควรเกิดการขาดแคลนจนกระทั่งสังคมโดดเข้าไปช่วยโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นหลักอ่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้หลักต้องเป็นเงิน 30,000 ล้านไอ้ที่ประชาชนจะช่วยเนี่ยเป็นเสริม 1.5 แสนล้านที่บอกว่ากับเยียวยานั้นดูเหมือนจะมีรายการใช้จ่ายผูกพันทั้งหมดแล้วนะโอ้เขารอไว้แล้วค่ะอย่างเช่นล่าสุดใช่ไหมล่ะเติมเงินเราชนะเติมไปแล้วเติมเงินม.33เรารักกันค่ะเดี๋ยวยังมีค่ะยังมีต่อคิวอยู่ที่ยังไม่ได้อนุมัติจากครม.นะคะที่นี่อยู่ๆเป็นวาระจรแล้วก็ลับมากมากอยู่ๆกระทรวงการคลังก็นำเสนอกลางที่ประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานสถานะพรก.เงินกู้1ล้านล้านณวันที่18พฤษภาเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ค่ะเงินที่เหลืออยู่นั้นจะต้องไปใช้จ่ายกับอะไรแล้วประเมินสถานการณ์ระลอก3แล้วต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่มันน่าจะไม่เพียงพอสุดท้ายก็มาถึงไฮไลท์สุดท้ายก็มาถึงไคลแม็กซ์เหตุผลสำคัญที่ต้องกู้กระทรวงการคลังจึงบอกว่าเมื่อระลอก3มันมาระลอก4 5ไม่มีใครการันตีว่าจะไม่มาแต่ระลอก3ก็แรงแล้วนะคะดังนั้นที่เหลืออยู่ 1.8 แสนล้านไม่พอที่จะใช้ดังนั้นกู้ดังนั้นกู้ขอความเห็นชอบออกพรก.อีก1ฉบับเพื่อที่จะกู้เงินเข้ามาอีก7แสนล้านบาทใช่ค่ะ7แสนล้านบาท7แสนล้านบาทนะคะครม.วาระรับเมื่อวานอนุมัติให้มีการกู้ก็เป็นวาระที่ไม่อาจปฏิเสธใช่ใครกล้าค้านล่ะใครกล้าค้านไม่มีก็ไม่มีใครค้านนะท่านนายกคุยกันไปเรียบร้อยแล้วมันจบแล้วก่อนเข้าครม.มันตกผลึกเรียบร้อยก็แค่เรื่องนี้เห็นชอบเป็นเรื่องที่เขาเขย่าจนตกผลึกตั้งแต่ก่อนประชุมครม.แล้วใช่เข้าครม.วาระเพื่อพิจารณาก็จริงแต่จริงๆ เพื่อให้รับทราบว่าจะออกพรก.ใช่แล้วยังมีสเต็ปต่อไปนะคะในการดูรายละเอียดแล้วไปผ่านพระกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกต้องเข้ากฤษฎีกาอีกนะคะในขั้นตอนเขาบอกโอเคไม่เป็นไรโดยหลักการประกาศพระราชกำหนดนะครับก็ประกาศนะครับใช้ไปก่อนแล้วค่อยไปเข้าสภาทีหลังได้ค่ะนะครับค่ะแต่คราวนี้7แสนล้านทำอะไรบ้างแบ่ง3ยอดใช่ไหมครับแบ่งเป็น3ก้อน3ส่วนด้วยกันนะคะใครเคยตามเงินกู้1ล้านล้านจะคล้ายๆกันเลยล้อกันมาเลย1เป็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19ซึ่งหน่วยงานที่จะใช้เงินก้อนนี้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานของรัฐที่ครม.มอบหมายวงเงินก็โดยรวมสำหรับก้อนแรกนี้นะคะ 30,000 ล้านค่ะครับ 30,000 ล้านกระทรวงสาธารณสุขรอบที่แล้วตอนครั้งแรก 45,000 ล้านจำได้2นะคะแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาหรือชดเชยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงการคลังและหน่วยงานของรัฐนะคะที่ครม.มอบหมายวงเงินก้อนนี้อยู่ที่400,000 ล้านบาทค่ะ3เป็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19รอบนี้นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงการคลังและหน่วยงานของรัฐที่ครม.มอบหมายวงเงินก้อนนี้จะอยู่ที่270,000 ล้านบาทค่ะโครงของการใช้เงินตามพ.ร.ก.ฉบับใหม่700,000 ล้านไม่ได้ต่างไปจากโครงเดิมๆของพ.ร.ก.ฉบับเดิม1 ล้านล้านสมัย1 ล้านล้านก็บอกว่าจะแบ่งใช้3ส่วนส่วนที่1มีเอาไว้เยียวยาประชาชนส่วนที่2จะมีเอาไว้สำหรับให้สาธารณสุขไปสู้กับโควิดส่วนที่3มีเอาไว้สำหรับทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ก็ล็อกกันมาเลยสุดท้ายนั้น1 ล้านล้านนะเกือบจะทั้งหมดหมดไปกับการเยียวยาการแจกแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแค่แสนกว่าล้านเองมั้งใช่ค่ะเพราะว่าการแจกเงินสำคัญเร่งด่วนที่สุดไงโหนี่คุณหวานเจ็บกันนะวันนี้รู้สึกว่าดูแลรัฐบาลดีจังโอเคมาพ.ร.ก. 700,000 ล้านนะมาพ.ร.ก. 700,000 ล้านนะค่ะโครงของการใช้เงินก็เหมือนกันล้อกันมากันไว้สู้โควิดกันไว้เยียวยาประชาชนก็แจกนั่นแหละกันไว้ทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะจบจบดูกันต่อไปรับทราบกันตามนี้แล้วเดี๋ยวรอขั้นตอนกระบวนการต่างๆ700,000 ล้านจบไหมฮะ700,000 ล้านจบก็กู้อีกสิไม่ใช่จบจากเจ็ดแสนล้านนี่แล้วจบไหมก็ไม่มั่นใจนะ